โอ้พระเจ้าแสดงว่าตอนนี้ผู้อังกฤษมันลักพาตัวจากคิริไปใช่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าจะพาอาจารย์คารีกลับมาไม่ว่านางอยู่ที่ไหนก็ตามแกมหาเทพเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมที่มีไปไหนทั้งนั้นนะเราจะไม่ยอมเราไม่ยอมเราจะไม่ยอมที่จะพาเราไปทั้งนั้นไม่ยอมเราไม่ยอมให้พวกเจ้าพาราชินีไปแกมหาเทพให้พวกมันเห็นราชินีของมันมาสิมาดูราชินีของพวกแกซะแกมหาเทพมาดูรัศมีใบของพวกแกมาดูซะให้เต็มตาเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีใครจะช่วยนางได้เพราะเราจะประหารนางซะเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้ใครกล้ามาปฏิวัติอังกฤษอีกพวกแกเข้าใจไหมยังไงกันเนี่ยราชินีจะต้องตายข้าไม่ยอมให้นางตายหญิงกล้าอย่างนางจะตายแบบนี้ไม่ได้นางได้ต่อสู้กับพวกอังกฤษมากับข้าข้าจะไปตามภรรยาเจ้ากลับมาให้เองและข้าสัญญานี่คือคำสัญญาจากราชินีของเจ้าอาจารย์ทัตยาคามาราคุณนาถเตรียมตัวไปคันปูตอนนี้ให้กับข้าด้วยนะพะยะค่ะนี่เจ้าไอ้พวกอังกฤษนั่นมันจับจานคารีไปแทนข้าห้ามให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นล่ะก็นางอาจจะตายได้พะยะค่ะข้าทราบแล้วข้าขอสัญญาข้าจะพาตัวจานคารีกลับมาให้ได้ดื่มน้ำไหมไปใกล้ๆพวกอังกฤษข้าจะตายแต่ข้าจะไม่ยอมดื่มน้ำจากมือของพวกเจ้าเด็ดขาดเลยเฮ้ hey! แกห้ามให้น้ำนางเด็ดขาดส่งมานี่ดูนี่เราต้องให้น้ำนางแบบนี ลักษมีใบข้าสาบานเลยว่าข้าจะฆ่าแกจะพวกอังกฤษข้าจะกลัวพวกขี้ขลาดอย่างพวกแกข้าเกิดมาเพื่อแผ่นดินแม่ข้ายอมตายเพื่อแผ่นดินแม่แล้วพวกแกทุกคนไม่มีทางแกร่งเท่าข้าได้ไม่มีทางหยุดนะเนลสันเราต้องส่งตัวนางกลับไปให้เบื้องสูงแบบเป็นๆ
อีกไม่กี่วันกองทัพปฏิวัติทั้งหมดจะต้องแหลกเป็นเสียงๆมังกรพันเดถูกจับแล้วลักษมีใบก็จะถูกแขวนคอเนลสันชาวอังกฤษอย่างพวกแกไม่มีทางฆ่าลักษมีใบได้หรอกนะนี่เจ้าคิดว่าชัยชนะของเจ้าอยู่ตรงหน้าแต่เจ้ากำลังฝันเฟื่องลักษมีใบโดนเจ้าจับตัวไปอย่างนั้นเหรอไม่มีทางแด่มหาเทพแด่มหาเทพแด่มหาเทพนางบ้าไปแล้วนางโดนจับแต่นางกลับบอกว่าข้าจับนางไม่ได้นางบ้าจะพูดอะไรก็พูดไปเลยแกมีเวลาอีกไม่นานแกจะต้องตายจำคำข้าเอาไว้ให้ดีแกจะต้องตายข้าสัญญาเลยเนลสันอย่ากล้าดิฟังข้าให้ดีนะเมื่อไรที่อินเดียตกอยู่ในอันตรายตอนนั้นแหละทุกคนไม่ว่าใครก็สวมวิญญาณลักษมีใบแก้แค้นได้เจ้าน่ะคิดว่าจับลักษมีใบได้กี่คนเจ้าคิดว่าเจ้าตัดหัวลักษมีใบได้กี่คนเฮ้ยหยุดเนลสันหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ท่านข้าจะฆ่ามันฟังนะเนลสันเราต้องส่งตัวนางให้ลอร์ดเคนนิงเจ้าจะได้เลื่อนขั้นข้าไม่สนข้าจะฆ่ามันซะบอกให้หยุดไม่อาจารย์เราจะช้าอีกไม่ได้แล้วข้าไม่ยอมให้หญิงกล้าคนนี้ตายด้วยน้ำมือของอังกฤษแน่เจ้าต้องตายลักษมีใบเจ้าต้องตายเจ้าต้องตายท่านครับข้านำสารจากลอร์ดแคนนิงมาส่งเขาจะมาถึงพรุ่งนี้เช้าเพื่อมารับตัวลักษมีใบไปประหารชีวิตเนลสันข้ายินดีมากที่ได้ยินว่าเจ้าจับลักษมีใบได้คาหนังคาเขาเราจะฉลองกันกับทางอินเดียตะวันออกเราได้ตัวนางแล้วตอนนางปลอมตัวเป็นรันบาคุระเราจะประหารนางข้ารอที่จะได้ประหารนางกับมือข้าเองที่สุดจากแม่ทัพเคนนิงนี่มันบ้าอะไรกันมันทำให้ภาพลักษณ์ข้าเสียหน้าต่อเจ้าหน้าที่คนอื่นมันทำให้ข้าเสียหน้าแต่ข้ามันไม่ได้งั้นเหรอใจเย็นหน้าเนลสันอย่าไปทำร้ายนางเจ้าจะได้ภาพลักษณ์เจ้ากลับมาแน่นอนเจ้าทำได้แล้วได้ยินไหมลักษมีใบเจ้าได้ยินไหมเจ้าน่ะกำลังจะตายเจ้าจะได้ตายแน่นอนนับชั่วโมงถอยหลังได้เลยนับถอยหลังได้เลยเจ้าต้องตายแน่นอนใจเย็นนะเนลสันในการจับราชินีแห่งจันซีเจ้าลืมไปแล้วรู้ว่าเราได้สร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วนะเราต้องฉลองชัยชนะของเราสิเตรียมพร้อมงานฉลองได้เลยเย้ใช่แล้วเย้ Cheers Cheers ฉลองCheers ชนแก้วฉลองเอาเลยชนแก้วฉลองให้ท่านแม่ทัพอินเดียตะวันออกท่านราชินีเกิดอะไรขึ้น
ท่านเพิ่งบอกว่าให้โจมตีแล้วทำไมถึงหันหลังกลับเล่าข้ามาข้ากำลังรอจังหวะตอนนี้ให้ไอ้พวกอังกฤษมันเหลิงแล้วก็ฉลองกันต่อไปก่อนเถอะนะตอนนี้พวกมันเริ่มเมาแล้วท่านจะให้รออีกนานแค่ไหนเพราะว่าพวกมันครองอินเดียมามากกว่า100ปีตอนนี้พวกมันเลยคิดว่าพวกมันน่ะยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครและพวกมันจะดื่มมากเข้าไปอีกท่านราชินีท่านพูดถูกแล้วพวกมันคือขี้เมาความเย่อหยิ่งมันจะทำลายความคิดทำลายสติของคนเรามันจะตาบอดมันคิดว่ามันจับลักษมีใบตัวจริงไปได้จังคารีน่ะช่วยเราเอาไว้มากและข้าจะต้องทำให้มันเข้าใจผิดต่อไปฉลองฉลองชนแก้วท่านราชินีจะทำยังไงล่ะท่านคอยดูก่อนเถอะรากุลนะเนลสันเจ้าจับข้าไว้ได้อีกไม่นานหรอกจนกว่าจะถึงเช้าเจ้าจะต้องปล่อยตัวข้าและนี่คือคำท้าจากข้าลักษมีใบเจ้าท้าทายข้าว่าเจ้าไม่มีทางโดนข้าจับถ้าฮามิตันไม่ห้ามข้าไว้เราชนะแล้วถ้าเขาไม่ห้ามข้าไว้ตอนนี้เจ้าตายไปแล้วเจ้าน่ะคิดว่าจะหนีไปจากการจับตัวของข้าได้งั้นไม่มีทางโอ้ใช่เลยไปเอามาอีกมาฉลองกันทุกคนเชียร์ไม่ได้ดื่มเลยฉลองลับปากเราวันนี้ผลแก้วโอ้ข้ายิ่งใหญ่ไหนมาฉลองให้ข้า
เอาไฟมาเฝ้านางไว้ให้ดีผู้คุมวิลเลียมเจ้าอยู่ไหนเนลสันเจ้ากลัวเหรอเจ้านอนไม่หลับสินะคนบาปอย่างเจ้าไม่มีทางตายตาหลับได้หรอกเร็วเข้าเร็วเข้าสินี่มันเกิดบ้าอะไรกันแฮมิลตันแล้วเนลสันอยู่ที่ไหนยอมปลดล็อกสิเร็วเข้าครับท่านOh.
่มันบ้าอะไรกันกัปตันเนลสันลักษมีใบทำให้เจ้าเสียหน้าอีกครั้งแล้วสินนะเนลสันท่านราชินีขอบพระทัยหม่อมฉันไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงที่มาช่วยเหลือหม่อมฉันเอาไว้ไม่จันคารีข้าไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าเลยท่านน่ะยิ่งใหญ่ชีวิตของหม่อมฉันมันเป็นของท่านมีแต่ท่านเท่านั้นหม่อมฉันไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของตัวเองไม่ชีวิตของเจ้าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเพราะฉะนั้นเจ้ามีสิทธิ์ในชีวิตของเจ้าถ้าเจ้ารักดินแดนแม่จริงแล้วก็เจ้ามาร่วมกองทัพของข้าได้นะเราจะกำจัดพวกอังกฤษชั่วไปด้วยกันแต่เจ้าอย่าพยายามจบชีวิตของเจ้าแบบนี้ในวันนี้อินเดียของเราต้องการนักรบเก่งกล้าอย่างเจ้านี่แหละมันคือโชคชะตาของหม่อมฉันจากนี้หม่อมฉันพร้อมที่จะสละชีวิตของหม่อมฉันและเพื่อท่านและดินแดนแม่ไปซะเจ้ากลับบ้านซะกลับไปก่อนมีคนกำลังรอเจ้าอยู่